ามาเจอเป็นเจ้าเมียไทยนะครับแล้วก็ไปไปยิมที่มีศิลปินทยอยมาปลูกไปเยอะเลยอันนี้แม่ผมจะขึ้นมาวันนี้ผมจะมาวันนี้ผมเลยมาปลูกแขกน้องแล้วนะครับขอบคุณแม่ต้อมด้วยนะครับแม่ต้อมคนสวยครับฝากเป็นมาปลูกแขกน้องวันนี้สินค้าก็ดำเนินกิจกรรมแล้วก็วันนี้เราอยู่ที่บ้านทานธรรมสถานจังหวัดสกลนครพี่น้องโอกาสครับมาเป็นกำลังใจพวกพี่อะไรก็ต่อยกันหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็พักรักษาตัวอีกประมาณเกือบสัปดาห์เสร็จสิ้นแล้วเร็วๆจะไปถึงทางของเที่ยวแล้วอะไรกันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็เห็นความที่น้องกลับมาที่งานก็ยังรู้สึกว่าต้องเหมือนกับชาร์จเด็ดใหม่เริ่มใหม่นะหลังจากที่พักไปยาวนะว่าไม่ได้ออกกำลังกายมาต้องจัดสุขภาพกายขอสุขวันนะครับสำหรับคนหน่อยฉันเองก็ขอบคุณที่น้องเวลาครับที่เป็นกำลังใจให้แม่โทรไปเยี่ยมยามทำข้าวแม่สมัยเราได้สมัยแม่คือที่น้องเขาฝันครับจนมาออกมาจากโรงพยาบาลเราไม่ยังติดตามกำลังใจตลอดมาไปสีสง่ามากนี่ค่ะยังไม่ถูกขึ้นมาค่ะขึ้นมาค่ะอ่ะแม่เชิญเลยครับขอขอบคุณพี่ๆแม่ๆสุขุสุขนเด้อครับเด้อที่ดัดโดดอยู่ไก่กะมาอยู่ไก่กะมาเพื่ออยากให้กำลังใจลูกมาเอิดวันลูกแขนรับวันเอาลูกให้ลูกได้มีกำลังใจในการที่สู่งานเห็นงานบอกกับแม่ได้มีเครื่องใจในการที่จะดูแลแล้วก็สู่ต่อไปครับขอบคุณพี่ๆแม่ๆทุกคนนั่นล่ะครับเขาก็ทำความพัวเดียวกันครับว่าอยู่ใส่พี่น้องก็ยังเป็นห่วงลูกห่วงเต่าห่วงพ่อห่วงแม่ยืนตลอดเวลาจะว่าพ่อแม่ลูกเต่าก็สบายกันมากกันถ้าชื่อว่าก็ซ้ำพี่น้องในครอบครัวจะของเนาะความรู้สึกกระด่ายก็ยินว่าเออการว่าสบายใจยักษ์วันนี้ลูกอ่ะพยายามดูแลเจ้าของลูกไปกับเกียร์ก็ว่ายังเป็นเจ้าคนดอกต่อมันอีกเรื่องก็ได้ครับครับขอบคุณทุกกำลังใจอยู่แล้วก็ยอดกำลังใจนี่แหละครับขอบคุณสุขสุขคนนั่นแหละครับที่ตั้งอกตั้งใจมากเพราะเป็นว่าบ้านแบบบังเอิญทุกคนตั้งใจที่จะมาว่าผู้แขกเอาความเกิดความแขกกำลังใจพ่อแม่ลูกเต่าครับครับขอให้ความดีที่พี่น้องตั้งอกตั้งใจเห็นได้วันนี้จงกลับคืนในพี่น้องจงประสบในความโชคดีมีใช่เด้อที่มีเมียทุกคนจะมีนักขันจะรวยขออะไรก็เก็บของรวยของพวกเราดีครับบ้านเมื่อแล้วนะครับสว่างเศร้าแล้วที่เรารอเราไปให้เก็บนักขันจะรวยเลยครับครับ